ครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องตัวกล้องที่ใช้ในการถ่ายวิดีโอซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้ชมนะครับในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาที่ผมใช้ตัวกล้อง 80D นะครับรวมกับเลนส์ 24-105 ในการเขาเรียกว่าในการถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่แสงน้อยนะครับที่กลางแจ้งนะครับก็หลายคนคงจะทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะเอากล้องนะครับตัว 80D พร้อมกับใหม่นะครับโหลดวิดีโอใหม่ Go เนี่ยนะครับซึ่งเป็นไมค์รุ่นที่ไม่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ในตัวนะครับไปถ่ายถือถ่ายวิดีโอนะครับการถือถ่ายนะครับถ้าเป็นการถือถ่ายวิดีโอทั่วไปก็ใช้มือนะครับจับคลิปแล้วก็ถือแบบนี้มือเดียวนะครับหรือถ้าไม่ได้เป็นการขึ้นบันไดเพราะสถานที่ไปต้องมีการขึ้นบันไดซึ่งชันมากผมก็จะถ้าไม่ขึ้นบันไดก็จะจับแบบนี้นะครับใช้มือตัวนี้ประคองนะครับแล้วก็จับแล้วก็ถือแล้วก็แผ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในแง่ของการถ่ายมือเดียวก็จะเป็นแบบนี้สำหรับคนที่เห็นมุมเซลฟี่นะครับวิธีการก็คือผมก็ถือกล้องแบบนี้เลยแล้วก็ยืดไปสุดแขนเพราะใช้ว่าสุดแขนเพราะว่าระยะ24เนี่ยเวลามาใช้กับเลนส์ตัวคูณเนี่ยมันก็จะทำให้กลายเป็น36หรือ37นะครับ36 37ถ้าเกิดเป็นมือคนปกตินะครับมือคนปกติที่มีความสูงเฉลี่ยสัก170เซนติเมตรเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เห็นหน้าใหญ่ใหญ่มากแต่ถึงแม้มือผมจะยาวกว่าคนปกติเพราะว่าสูง185แต่ก็ยังมีส่วนของเส้นผมนะครับหรือหน้าเนี่ยครอปก็จะดูหน้าใหญ่นิดนึงนะครับแต่เนื่องจากเราอยากจะทดสอบประสิทธิภาพของการใช้งานของเลนส์ตัวนี้ว่าดีมากน้อยแค่ไหนและมันเหมาะสมแค่ไหนนะครับในการที่เราจะนำไปใช้เป็นเลนส์นะครับทั่วไปพกพาไปน้ำหนักเป็นอย่างไรบ้างเพราะหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าระหว่างเลนส์24-70กับเลนส์24-105ตัวไหนมันใช้งานได้มากกว่ากันนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าตัว24-105เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในแง่ของการ cover มุมมองเพราะว่าบางทีเวลาเราต้องการไปถ่ายแบบแล้วแบบเนี่ยอยู่ไกลเรานิดนึงการซูมนะครับสุดกระบอกก็สามารถที่จะดึงภาพออกมาได้ดีภาพหลายภาพใช้วิธีการซูมสุดกระบอกบางทีก็ทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งแต่ว่าถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็เน้นว่าพยายามอย่าซูมมากเพราะว่าเรายิ่งซูมมากทำให้ภาพที่ได้มันถูกครอปและมุมองศาเพียงเล็กน้อยในการที่เราจับกล้องแล้วสั่นเนี่ยจะส่งผลต่อภาพมากถึงแม้ว่าจะมีการสั่นที่ตัวเลนส์อยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะให้มองว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยให้ปรับนะครับตัวเลนส์โฟกัสมาที่25น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ในกรณีที่เราต้องการจะซูมนะครับต้องการจะซูมเข้าไปนะครับการจับตัวเลนส์ตัวจับตัวบอดี้กับตัวเลนส์ในการซูมก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระชากนะครับจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประสิทธิภาพของการถ่ายวิดีโอของตัว 80D Canon 80D เนี่ยมันสมกับหลายๆคนนะครับที่กล่าวว่าถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอจะต้อง 80D มันดีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับครับก็สวัสดีครับมาทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาทุกท่านนะครับมาจะเล่น What is the name of the event Typhoon Typhoon What it mean It means the birthday of the Lord Murugan Birthday of Lord Murugan okay.Thank you.
บันไดนะครับ300กว่าขั้นเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนะครับขึ้นไปดูว่าเอ๊ะบันไดตัวเนี้ยมันหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ายังแข็งแรงอยู่หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันครับThank you.
ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพวิดีโอที่ได้จากตัวกล้อง 80D บวกกับไมค์นะครับโรดวิดีโอไมค์โกพร้อมกับตัวเลนส์ EF ขอบแดง2405นะครับ CL ดังนั้นเนี่ยถ้าสมาชิกนะครับอาจจะมองว่านะครับการผสมผสานนะครับระหว่างกล้องบวกกับเลนส์ตัวนี้มันเหมาะสมนะครับคุณก็สามารถไปประยุกต์ใช้งานกับการถ่ายวีล็อกได้แต่ผมก็เตือนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำหนักในภาพรวมมันกิโลกว่าเกือบเฉียด2กิโลดังนั้นเนี่ยสำหรับสุภาพสตรีการถือเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในแง่ของการแครี่น้ำหนักน้ำหนักจะหนักเกินไปแต่ถ้าใครออกกำลังกายดีๆและอยากได้ภาพสวยๆผมว่ามันก็เป็นโซลูชันอีกอันนึงหรือไม่ก็อาจจะลองไปเล่นตัวCanon M50 นะครับนั่นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในการถ่ายวิดีโอมันก็คือในแง่ของการโฟกัสนะครับตัวแบบถ้าแบบไม่ชัดเนี่ยผมถือว่ามันก็เสียเวลาในการที่จะถ่ายภาพออกมานะครับนั่นก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นแล้วกันก็หวังว่าสมาชิกทุกท่านนะครับก็จะได้นะครับแนวทางในการใช้งานกล้องเพื่อการถ่ายทำวิดีโอไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามยังไงถ้าเกิดชอบวิดีโอชุดนี้นะครับหรือว่าอยากจะมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่ channel นะครับถ้าชอบใจคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยละกันนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ One.